พี่เขากำลังตำต้มตำให้เราอยู่อันนี้ตำลาวใช่ไหมครับผมร้านนี้เปิดมานานยังครับเนี่ยเปิดทุกวันเปิดทุกวันเปิดมานานหรือยังอ๋ออันห้อยวันที่28อันเดือนนี้ก็พอดีเต็มปีนึงแล้วปีนึงแล้วอ๋อครับมันมีไก่ย่างด้วยเนาะย่างของครัวร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับร้านอาหารไก่แก้วไก่แก้วนะครับตำลาวเวียงจันทร์ของแท้ต้องมาที่นี่ครับหนูน่ากินมากนะครับดูหน้าตาร้านนี้เนี่ยอยู่แถวๆท่าดำครับหาไม่ยากจริงๆเนี่ยเขาชื่อว่าร้านไก่แก้วนะเขาดังเรื่องไก่ย่างนะครับวันนี้เนี่ยผมแนะนำให้รู้จักครับกับไกด์ร้านนากำลังถ่ายคลิปไปด้วยกันสวัสดีครับไกด์ร้านนาครับทำเว็บไซต์ไกด์ร้านนา .com แล้วก็ทำช anel ชื่อว่าไกด์ร้านนาบน YouTube นะครับก็จะเกี่ยวกับอาหารทางเหนือแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆครับก็วันนี้จะคุยกันไปแล้วก็กินกันไปทุกคนกินไปพร้อมๆกันเลยสบายๆใครที่มือว่างๆก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวเจอน้องมณีนั่นคือเลยเจ๊เลยเจ๊ลุยดีมาด้วยจัดการขยับมากขยับมากได้ดิอันนี้เผ็ดน้อยเนาะอันนี้เขาตุ๊กแป้งนิดนึงตุ๊กแป้งจริงเหรออ๋อนี่ไงดีใจครับแต่บ้านได้แห้งอย่างนี้ตัวมันจะมีแค่ของสองขาครับต้องรีบเมื่อใส่อาจจะมี 3-4 ขาโอเคกินไม่ได้เลยเมื่อคืนหนูนี้ก่อนนะอันนี้แหละทำจริงจริงเดี๋ยวเอาเข้ามาให้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยกินตุ๊กป่ะกินตุ๊กกินตุ๊กเนื้อตุ๊กเนื้อร้านนึงอ๋อนี่คือเนื้อตุ๊กครับผมไปทำงานภาษาอันนี้เนื้อตุ๊กไปกินเลยทานครับเชียวเชียวเหนียวมากเหนียวมากครับผมรอแป๊บขนมอันนี้เขาชื่อขนมอะไรครับเราทำดำเลยมันท่าดำอยู่เลยท่านอันนี้น้ำของท่านอยู่นี่เห็นยอดเลยท่านอยู่นี่เลยท่าดำอยู่นี่เดี๋ยวเราก็เดินผ่านนิดเดียวยอดแค่นี้ไก่แก้วท่านดำแล้วกันไก่แก้วตรงท่านดำลาเป็ดลาเป็ดลาเป็ดครับลาเป็ดลาเป็ดที่นี่แปลกนะคุณดีเพื่อนเหมือนของเรานะคล้ายๆกับยำถั่วพูมันไม่มีถั่วพูแต่ไม่มีถั่วพูนะไม่เขาใส่ผักไอ้นี่ด้วยไงใส่ผักเยอะเยอะกินเลยกินไหมชิ้นตุ๊กเนี่ยขยืมกล่องข้าวเหนียวมาตั้งกล้องหน่อยนะอยากกินแล้วใช่ไหมได้กล่องโอ้โหเพอร์เฟกต์เหมือนกินมันเหมือนเนื้อควายนะถึงผมไหมชัดเจนครับพร้อมด้วยตรงนี้แรกกล้องเห็นไหมกระจกแล้วคุณน้อยแต่คุณน้อยที่คุณแกคุณคุณเท่าไหร่แต่20ถ้าเหลือห่อนี่ไม่ยากจะเหลืออ้าวไว้ดูมุมนี้ไม่เห็นภาพอุ๊ยดูนี่มันคุณนะนี่มันจืด
แล้วก็อันนี้ไปนู่นว้าวมืออะไรครับผมถอดกลับได้รุ่นนี้ผ่านสิวเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินหนึ่งได้ไม่เป็นไรนี่หิวนะเนี่ยโคตรแซ่บที่ก็เคยยังไม่รู้เลยนะผมเห็นชายงั้นละเขาไม่ใช่ว่ะโอ้มีแม่นผ่านแล้วผ่านเลยต้องรีบกินให้หมดแล้วก็ยิ้มครั้งนึงเวลาผมทำเขาเงี้ยกินได้เหรอได้อยู่ดิเขาบอกว่าต้องเล็งไว้ก่อนใช่ไหมจะกินที่ไหนแล้วก็ไดเรกเลยนะผมเล็งแล้วห้ามเขี่ยห้ามเขี่ยเขี่ยมารยาทเขี่ยมารยาทเหมือนเรียนเลยนี่เห็นไหมโอ้โหนะยำตะปูนี่ก็คล้ายๆเหมือนกันยำตะปูลาเป็นเยอะเยอะคือไม่เหนียวกินเยอะมากวันนี้หมดไปแสนละแสนนึงมาดีที่โครงข้าวที่นี่เขาใส่กระเทียมเนี่ยที่ต้องการใช่ไหมที่ผมบอกวันก่อนที่สั่งให้เขาทำต้องเป็นอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้เหลืองนะแต่กระเทียมอ่ะต้องเป็นกระเทียมแบบไทยอ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่ประมาณกี่วันแล้วอยากกินถึงไหมวันที่8ไหม8หรือ9 8เรามากันตั้งแต่วันที่8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ประมาณวันที่9สิเริ่มทริปจริงๆมาประมาณวันที่9 9 10 11 12 13 15 16 17 9วันพอดีกินสุดยอดเลยนะได้ไงได้ไงวะตัดเยอะนะเวลานะไม่ปิดตัวงานมาได้ยังไงก็คือมันยังดีที่ยังมีติดต่ออะไรกันได้นะงานก็ยุ่งนะขนาดจะมาอีก5ปีต้องวางแผนไว้ก่อนจองไว้ก่อนเราจะมีรีวิวเรื่องอย่างทีตอน5ปีทั้งนั้นปีเลยแบบเดิมเป๊ะทุกคนต้องเก็บชุดนี้ไว้เลยแต่ชุดแบบเดิมเวอร์ไปไหมเวอร์อ่ะเพราะถึงเวลานั้นอยู่อาจจะใส่ไม่ได้น่าจะรักษาหน้าเดิมใส่ไม่ได้เพราะมันจะหลวมเกินเพราะอยากจะคนดีกว่านี้เยอะใช่ครับโอ้สามคงครับผมอันนี้กินเผ็ดมากเผ็ดสุดๆโอเค3เลเวลครับต้มตำเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากจิ๊ดจ๊าดเหรอรสจิ๊ดจ๊าดจิ๊ดจ๊าดออกจิ๊ดจ๊าดไม่ใช่จิ๊ดจ๊าดขอกินลาบเผ็ดไก่เขาก็ย่างแบบหมกตัวเดียวด้วยมาถึงเสร็จแล้วเดียวเส้นทอดประมาณนี้แห้งผิวแห้งในนุ่มละเอาอีกดูกินผักก่อนจองไว้จ้องเล็กเลยน่าตีนติดกดแล้วเนี่ยไม่ผมเล็งนี่แล้วมันอยู่ข้างล่างไงเดี๋ยวมาเลยไม่ใช่พอมีคนเดียวไหมไม่ไก่ทำไมมีร่องเดียวขานี่ก็มีขาเดียวนะนู่นไปแล้วไหนใครกินขาไหนตีนหมูมานี่ไงหมูจะกินตีนอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นโอเคต้องตำเผ็ดมากบายบายเผ็ดมากนี่บายบายเลยท็อปเลเวลเผ็ดมากนี่สุดยอดชอบซี่โครงโซที่เออจูนจูนโฮเทลของเอเชียไอเอเชียอโศกอโศกครับแต่นะว่าตรงน้ำตกอ่ะอร่อยกว่านี้อีกมีอันดับหนึ่งตกเลยตกที่กวางซีผมชอบที่นั่นมากกว่าทำตำนี่ที่นั่นอร่อยสุดไหมที่บอกว่าที่บอกมันตกนะผมไปดูข้อมูลมาแล้วเขาดังเรื่องน้ำตกมรกตเลยว่ะใครๆก็ต้องไปไปเล่นน้ำก็คือมรกตที่เชียงใหม่ก็มีนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่เป็นบ่อน้ำพุนั่นไม่ใช่น้ำบ่อน้ำพุ7 สีนะน้ำใสไหมไม่แตงใสแจ๋วเลยนี่
น้ำตกมันเป็นแบบนี้นะเด็กหรือว่าใครก็ช่างแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงมันเดินขึ้นได้เลยแต่ว่าน้ำไม่กล้าถูกมันปุ๊บมันเป็นหินปูนครับมันจะไม่ลื่นเลยได้มันมีแร่ที่อยากจำไม่ได้แล้วเขาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงกันทางนั้นแต่เราไม่กล้าเราดูแล้วมันเหมือนแต่มันไม่ลื่นไม่กล้าคุณครับคุณตายไม่เคยไปอ่ะไปแล้วหนักคิดไปแล้วสวัสดีครับตั้งแต่มา9วันเนี่ยรู้สึกคลิปเนี่ยเป็นแบบกินแบบธรรมชาติรู้สึกไม่มีการตัดต่อรู้สึกว่าปกติกินนิดๆแต่ว่านี่ยาวจากไหนไปไหนก็ให้มา BTS นะครับ BTS สถานีสุดท้ายอ่ะนั่งแท็กซี่มาลง BTS กินร้อนๆนะกินตุ๊บกินอันนี้อร่อยนะอร่อยครับกินอันนี้ไปคำเดียวจอดเลยหอมหน่อยนะหิวเนี่ยหิวกินอะไรหิวกินเยอะเวลากินเนี่ยพยายามจัดให้มันมีหลายอย่างปนกันมันจะรู้สึกว่าสะใจขึ้นนะก็ตักไปเนื้อเดี๋ยวคุณต้องทานในหม้อแม่ลองดูสิที่เราไปหานะเขาคุณจะมีคนปักหมุดผิดปักหมุดรวนปักหมุดผิดเพราะว่าร้านกระสองใช่ไหมจะเป็นกระสองเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับจุดคาราเซ่ถ้างั้นก็คงจะมีคนตักหมุดผิดแล้วล่ะเราก็ไปหาที่เจ้าของเดียวกับร้านอาหารเช้าที่ขายกระซองดังๆนี่เขาเป็นเจ้าของเดียวกันอยู่ตรงข้ามกันเพราะว่าเทอร์ราเซนอยู่ที่ดูกับรูปที่คุณอยู่ตรงนู้นไปเลยไอ้นี่ไปในที่เรากินจะไม่เยอะเท่าก่อนถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วพี่แท็กซี่ที่อยู่ตรงหน้าวัดไอ้นั่นไอ้ศรีสะเกษบอกถูกว่าโอเคโอ้ผมตักตามพี่คำหนึ่งเผ็ดมากเยอะเนี่ยเป็นต่อใจมากตึงโอ้ยี่เม็ดไหมกำมือหนึ่งติดโอ้โหเผ็ดอย่างเงี้ยกินครั้งสุดท้ายเนี่ยที่อุบลกำเราอุบลเมื่อกี้ได้ยินเสียงครั้งเอาบักเผ็ดเยอะจ้ะเผ็ดเยอะเอาตัวเผ็ดชื่อดิถามว่าประหยัดเผ็ดดิบวกพริกน้อยแล้วก็ประหยัดหน้าตาดีนะข้าวที่นี่เขาทำต้มแล้วก็ใส่มะเขือเทศแบบนี้นะมันอร่อยเลยแต่ว่ามันเขาไม่ได้ใส่สีเดียวด้วยนะสีส้มสีเหลืองสีเขียวรสชาติการที่ดับเผ็ดจริงเหรอเขียวก็เคยมาอีกครั้งแล้วนะครั้งแรกเอาเหรอจากปั่นจักรยานจองตั๋วไปจองตั๋วมาค่ะเองไปเองมาเมื่อเช้าก็ผ่านทางนี้แหละผมเข้ามาถามเขามีเป็ดปิ้งเปล่าเขาไม่มีไม่เห็นได้คุณไก่น่ากินเห็นแต่ปากถือของยูต้องมาทางนี้ถือแป๊บนึงก็จบเลยคุณได้ถือแป๊บนึงก็จบเลยถือแป๊บนึงถือเลยตรงนี้สรุปนะฝากด้วยครับคุณต่อเข้าไปที่ youtube/ไก่ล้านนาใช่ไหมใช่แล้วก็กดคลับไคลเมอร์เลยครับต้องมีอะไรที่ผมจะไปกับคุณต่อหรือว่าตามที่เจอเสียตามต่อของแกนันนาด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนจะจากไปขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมทริปที่สนุกมากแล้วผมก็น่าจะเจอกันอีก5ปีมารูทเดิมแบบดีแบบเดิมนะครับต้องไปที่ป่าล่องน้ำโขงลงมาแล้วมาออกที่เรียงกันครับขอบคุณครับเที่ยวสะใจกินสะใจนะครับโอเคแล้วนู่นคุณนี่นะครับอะไร